สำหรับการสร้างกราฟนะครับใน powerpoint เนี่ยเ,เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันจะแสดงถึงความมืออาชีพของเรานะครับดังนั้นในหลักสูตรตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนสร้างกราฟแบบมืออาชีพขึ้นนะครับซึ่งวิธีการนะครับผมก็จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผมมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับ นะซึ่งกราฟถ้าหากว่าเราจะพรีเซนต์นะครับคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราแน่ทำให้มันพรีเซนเทชันมันดูข้อมูลน่าสนใจเอาข้อมูลที่มันเยอะแยะมากมายเอามาโชว์เป็นกราฟเป็นวิชวลเซ t ชันเพื่อดูง่ายๆซึ่งผู้บริหารแน่นอนชอบนะครับเน้นในจุดที่ควรเน้นนะอย่างสตีฟชอบอันนี้เขาก็เน้นว่าโอเคตัวเลขตัวเลขแบบไม่ต้องเยอะมากนะครับอยากเน้นจุดไหนเน้น นะครับรายละเอียดอื่นๆไม่ต้องเน้นเลยนะครับนะทำให้ตัวใหญ่เรียบง่ายชัดเจนนะครับมีคอนทราสต์ที่ดีนะซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้เราได้รู้จักกันไปตั้งแต่บทก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการในการนำเสนอซึ่งตรงนี้ทุกคนจะต้องดูมุมที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะครับมานำเสนอกันนะครับผมให้ทุกคนลองดูกราฟดังต่อไปนี้นะครับว่าทุกท่านรู้สึกกับกราฟต่อไปนี้ว่ายังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดหน้ารูปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนลองพอสแล้วก็ทุกคนตอบคำถามผมนะครับว่ายอดขายของสินค้าที่ strip job บนำเสนอเนี่ยขายดีหรือไม่โอเคลองดูสักประมาณสัก30วินาทีแล้วกันนะครับ1 2 3 จากกราฟตรงนี้นะครับถ้าเราดูนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนมันทุกคนรู้ล้วว่ามันเป็นยอดขาย iPod นะครับแล้วก็คำถามผมถามว่าขายดีหรือเปล่านะฮะร้อยละ95้ล95้วกันนะครับเท่าที่ผมถามทุกคนในทุกคลาสที่มาอบรมที่ Nike x p e r t Training นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ย iPod ขายดีขายดีในระดับขายดีมากดูสิครับกราฟมันทะยานขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งตรงนี้นี่คือมุมที่ Steve Jobs เขาสามารถที่จะบิดข้อมูลแล้วก็นำเสนอในในในฟิลลิ่งที่เขาอยากให้ออดีนส์เขาเนี่ยรู้สึกได้ซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับ iPod ไม่ได้ขายดีมากนะฮะแต่ว่ากราฟที่ทุกคนดูเนี่ยมันฟิลลิ่งมันได้นะครับาถามว่า Quarter 3เนี่ยเขาขายได้เท่าไหร่นะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคือคำนี้เลยนะครับ Cumulative นะฮะซึ่งแปลว่าสะสมเป็นผู้ใช้งานสะสมไม่ใช่ยอดขายหรืออาจจะเป็นยอดขายสะสมอันนี้เข้าใจว่าเป็นผู้ใช้งานสะสมนะครับ6.2ล้านจะมองเป็นยอดขายก็พอได้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการสะสมนะครับฟิลลิ่งของเมื่อกี้ทุกคนรวมถึงผมในการดูครั้งแรกด้วยนะครับควอเตอร์สามสติฟจ็อบเหมือนจะขายได้เท่านี้แต่ที่จริงเขาขายได้เพียงเท่านี้นึกภาพมไหมครับว่า มันก็คือเอาควอเตอร์สลบควอเตอร์สนะครับนี่คือยอดขายที่เกิดขึ้นในควอเตอร์สซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วนี่คือเทคนิคนะครที่เขาใช้นะฮะมันไม่มีเลยที่โอกาสที่กราฟของสต e ฟช็อ b จะหัวทิ่มหัวตามหรือว่ากราฟดรอปลงมาไม่มีเพราะว่าเขาพลอตแบบคุมเลรทีฟถามว่าเขานำเสนอแบบนี้ฟิลลิ่งของผู้ใช้แน่นอนผมเชื่อว่า90 เก้าเลยแล้วกันครับผมว่าจะได้ฟีลลิ่งว่าเฮ้ย iPod ขายดีมากฉันอยากได้สักอันหนึ่งคนซื้อกันเยอะมากนะครับในนั้นนี่คือความสำเร็จที่เขาเใช้จากการนำเสนอรกราฟเรียบง่ายนะครับแต่ว่าสามารถสร้างฟีลลิ่งคนได้นะครับสังเกตแกนของเขานะครับก็ง่ายๆนะครับแน่นอนไม่มีศูนย์ยั้วเยะเยอะแยะไม่มีนะฮะนำเสนอแบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างกันที่กราฟแรกของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างกราฟแรกของเรากันนะครับในที่นี้ผมมีข้อมูลอยู่ใน Excel ซึ่งแน่นอนผมว่าทุกคนอาจจะมีการสรุปผลข้อมูลต่างๆที่เอามาใช้ในการสร้างกราฟซึ่งอาจจะสร้างด้วย Excel อาจจะเป็นการใช้สูตรอาจจะเป็นการใช้ P i v o T Table อันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาให้แล้วครับ ซึ่งทุกท่านสามารถดูในไฟล์ data for chart นะครับโอเคในที่นี้ผมมีเซลล์ person นะครับเป็นพนักงานของเรานะครับ9คนแล้วก็มี target แล้วก็เซลล์นะฮะจากข้อมูลตรงนี้ผมจะเอามันมาสร้างกราฟนะครับปกติทุกคนสร้างกราฟสร้างที่ไหนครับ Excel หรือ PowerPoint มันเป็นไปได้ที่เราจะสร้างได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่สิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือเช่นสร้างกราฟใน Excel แล้วปริ้นสกรีนไปแปะใน PowerPoint อันนี้ไม่โอเค เพราะว่าข้อมูลก็แก้ไม่ได้นะครับทำแอนิเมชันใน powerpoint ก็ทําไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการสร้างแบบถูกวิธีแล้วก็เข้าใจเรื่องกราฟแบบลึกซึ้งนะครับวิธีการมาทำกันเดี๋ยวเคสแรกผมจะไปสร้างใน powerpoint แล้วกันนะครับผมทำการคลุมข้อมูลครับผมทำการ Copy c o n คอนน,อน4นะฮะจากนั้นผมมาที่ powerpoint ของเรานะฮะผมสร้างสไลด์ใหม่นะครับ new slide ขึ้นมาเป็น title and content แล้วกันนะครับสไลด์นี้จะเป็นเรื่องของ sales กับ Target โดยที่ถ้าเราจะสร้างกราฟมี2ทางครับจะกดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้ง่ายดีครับเนาะหรือจะไป Insert นะครับแล้วก็เลือกกราฟที่เราต้องการได้ Insert Chart ตรงนี้ก็ได้นะครับผมคลิกครับปึ๊บนะฮะกราฟใน powerpoint 2016เนี่ยมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นคอลัม n ์ไลน์พายบานะครับพอเราคลิกไปในแต่ละแบบนะครับมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือก นะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะ surface radar treemap อันนี้ของใหม่น2016นะครับ sunburst histogram นี่2016 waterfall funnel แล้วก็ combo นะครับเ,เดี๋ยวเราเอาแบบแรกกันครับที่ใช้บ่อยสุดเลย column คอลัมน์ต้องเลือกให้ถูกนะทุกท่านลองนึกภาพดูครับจากข้อมูลเมื่อกี้เรานําเสนอเป็นไงแกนนอนน่าจะเป็นชื่อพนักงานแกนตั้งเป็นยอดขาย1คนมี2แท่งเอามันมาวางข้างๆกันหรือ,อมันมาวางต่อกันครับยอดขายกับทาร์เก็ตน่าจะวางข้างๆกันถูกปะครับดังนั้นผมเรียกเป็นคลัสเตอร์คอลัมน์เล็กคอมเมนต์อาจจะเป็น2มิติผมว่าดูคลาสสิกแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับโอเคผมกดโอเค มันจะเปิดโปรแกรมคล้ายๆเหมือน Excel ขึ้นมาที่มันเป็น Engine ของ Excel นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าทุกท่านแค่จะเอามันมาใช้ในการสร้างกราฟนะครับผมคลิก A1 ผม c t r l V นวางนะฮะคอลัมน์นี้ไม่ใช้ผมคลิกแล้วผมคลิกขวา Delete ลบทิ้งได้อ่านี่คือกราฟของเรานะครับมันก็จะมี Preview อยู่บริเวณด้านล่างนะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบต้องการจะเขียนสูตรนะครับเขียนตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ถนัด Excel มีปุ่มตรงนี้นะครับว่าไปเปิด Excel เป็นแบบเต็มๆก็ได้นะฮะซึ่งการ Copy แปะลักษณะนี้คำถามถามว่าถ้าผมไฟล์ Excel เมื่อกี้นะครับในในในไฟนี้เปลี่ยนแน่นอนทุกคนนักแพบอ,อกนะครับเรา Copy ไปแปะตรงนี้แล้วมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับข้อมูลที่ตรงนี้นะฮะแตนะ่ถ้าผมแก้ข้อมูลตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเช่น แนนซี่เอ๊ะผมใส่ทาร์เก็ตเขาผิดไปครับทาร์เก mm ็ต hmm. เขาสองแสนครับสองสิบร้อยพันหมื่นแสนเอ็นเตอร์ครับแล้วให้สังเกตดูกราฟต,ตรงนี้นะครับผมเอ็นเตอร์ครับปึ mm ๊บโอเคกราฟของเขาก็จะขยับอัตโนมัติข้อมูลสัมพันธ์กันนะครับปิดหน้าต่างนี้เมื่อเราเลิกใช้นะครับแล้วก็กลับมาใน powerpoint ของเรา ะะถ้าอยากจะแก้ก็คลิกขวาแล้วก็เราสามารถทำการ Edit Data ได้นะครับเปิดเป็นหน้าจอเมื่อกี้หรือเปิดเป็น Excel เต็มๆเลือกได้ Edit Data นะครับถ้าแก้เสร็จก็ปิดไปนะฮะหลักการเป็นแบบนี้ในที่นี้ครับกราฟที่เราเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยเราไม่ควรใช้ค่าตั้งต้นของ microsoft powerpoint นะครับหรือ Excel ก็แล้วแต่กราฟในการนำเสนอมันดูธรรมดามาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกนทุกคนลองดูฟีลลิ่งของแกนตรงนี้ครับแกนซ้ายของเราตรงนี้รู้สึกยังไงกับกราฟตรงนี้แกนตรงนี้บ้างถ้าผมไปนําเสนอผู้บริหารน,นะโอ้โหมันจะกลายเป็นแบบดูรกมากนะครับถ้าเทียบกับกราฟของสตีฟจอปเมื่อกี้สตีฟจอปเมื่อกี้นําเสนอเป็นหลักล้านเขาก็นําเสนอเป็นโดยใช้ว่าเป็นกี่เอ็มถูกไหมครับถ้าในกรณีนี้ของเราทําอย่างไร ะะเดี๋ยวผมจะแนะนําการปรับแต่งไปด้วยนะครับซึ่งแต่ละกราฟผมอาจจะปรับแต่งบางส่วนอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเราไปประยุกต์ใช้ร่วมกันในอนาคตได้มุกในการปรับของเราก็คือถ้าอยากจะปรับสิ่งไหนให้ดับเบิลคลิกมันตึ๊กนะครับมันจะขึ้นแถบบพาแนลขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งค่าได้เช่นผมมองอย่างนี้ครับว่าแกนของเรานะครับอันนี้เป็นทีละห0,000 ผมว่ามันถี่ไปนะครับผมสามารถทําการเปลี่ยนได้คอนเซปต์มีอยู่ว่าหาครับว่าอันไหน50,000ตกเป็นแสนหนึงนะฮะอันนี้มี5 0 0 0 0นตรงนี้คือมาค่าสูงสุดนะครับมินิมัมเป็น 0, ูนย์เมเจอร์ยูนิตตรงนี้แหละ50,000ผมสามารถเปลี่ยนตรง50,000ขอทีละเท่าไหรด่ดีทีละแสนแล้วกันนะครับผมพิมพ์1,000 0พิมพ์เสร็จกดแท็บครับอันนี้ก็จะทําการปรับเปลี่ยนเป็นทีละ1น0 0 0ให้ก็ดูดีขึ้น นะครับแล้วก็เราสามารถปรับแกนตรงนี้เช่น0ูนย์มันเยอะมากเราสามารถปรับเปลี่ยน display unit ครับก็คือเป็นการปรับตบเป็นหลักเ0 0 0ก็ได้นะครับเ0 0 0แบบนี้โอเคไหมอันนี้คือมุกที่1ที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเวลาอ่านก็คือ100000้ก็แปลไว้แปลง่ายว่า1น0 0 0แนั่นเอง ะะแต่ถ้าใครไม่ชอบผมนําเสนออีกแบบหนึง่งแบบนี้ดูธรรมดาไปนะครับผมมองว่าเอาแบบง่ายๆเหมือนสตรีทจ็อบเมื่อกี้เลยครับผมขอยกเลิกนะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนโดยใช้หมาครับนะผมอยากนําเสนอเป็นลักษณะว่า 100K 200K 300K อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นั้นทริคในการใส่ก็คือผมสามารถใส่ format code ได้ขอลบ format code ตรงนี้ทิ้งนะครับหลักการมีอยู่ว่า ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของแกนนะครับตรงนี้คล้ายๆกับการคัส t o ม Format ใน Excel นะครับสามารถใช้สัญลักษณ์อย่างเช่น s h a r ปนะครับเช่นช h a r ปคอมมาชาร์ปชาร์ปศูนย์นะครับอันนี้คือแปลงง่ายว่าคอมมาขั้นที่หลักพันนะครับแต่ผมบอกว่าผมอยากได้คำว่า K แล้วผมอยากให้ศูนย์หายไป3ตัวนะครับคอนเซปต์ Concept มีอยู่ว่าถ้าผมอยากให้ศูนย์หายไป3ตัวผมใส่คอมมาครับ1นึ่คอมมาแปลว่าศูนย์หายไป3ตัวผมลองกดปุ่ม Add ให้ทุกคนดูครับ Add ครับ ศูนย์ผมจะหายไป3ตัวแล้วเห็นไหมครับแล้วผมอยากได้คําว่า k ให้พิมพ์คําว่าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับคําพูด k ปิดคําพูดกดแอดครับรูปแบบแบบนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้น นะครับส่วนอันที่ผมไม่ชอบอันนึงครับคือตรงแกนศูนย์ตรงนี้ผมสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่ง microsoft powerpoint หรือว่า excel ก็แล้วแต่นะครับในการ format code ตรงนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้แปลว่าการคอนโทรลค่าบวกค่าลบค่าศูนย์จะเหมือนเหมือนกันแต่คราวนี้ผมบอกว่าค่าศูนย์ผมอยากจะปรับแต่งเช่นจะให้โชว์ว่าศูนย์ก็พอโชว์ว่าศูนย์ k มันดูแปลกๆหรือโชว์ว่าขีดหรือว่าจะไม่โชว์อันนี้แล้วแต่เรานะครับซึ่งถ้าหากจะคอนโทรลค่าบวก แยกเป็นส่วนๆนะครับใช้เครื่องหมายเซมิโคลอนค่าบวกคอมมาค่าลบแกนผมไม่มีค่าลบนะครับเซมิโคลอนครับแล้วก็ค่า0ูนยนย์ผมขอโชว์ว่าศูนย์เฉยๆแล้วกันนะครับผมสามารถกดแอดตรงนี้ได้ 0k ก็จะเหลือ0ย์หรือถ้าใครบอกว่าไม่ได้อยากได้โชว์ว่า0นลบทิ้งเลยก็ได้ครับกดแอดครับดูตรงแกนครับมันก็จะหายไปนะครับนะฮะดังนั้นมันก็จะมีค่าบวกค่าลบแล้วก็ค่าศูนย์ นนนเนนบบบ้้้งตแีอชาร์จไททอลอันไหนไม่ใช้คลิกแล้วก็ลบทิ้งอย่างที่บอกนะครับอันไหนอยากจะปรับแต่งดับเบิลคลิกแมนนะครับเดี๋ยวลองทวนดูอีกทีนึงนะฮะถ้าผมลองเพิ่มนะครับผมอยากได้ตัวเลขมาประกอบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่ายอดขายเท่าไหร่นะฮะผมสามารถบวกนะอยากเพิ่มอะไรนะครับสามารถมาคลิกเพิ่มได้เพิ่ม a x i s s s เอามาส์ไปชี้ดูครับเพิ่ม Char t title เพิ่ม Data Label ผมอยากได้ data label ครับผมคลิกก็หม่ถูกแต่ว่า data label ตัวไหนที่ผมไม่เน้นผมไม่เอาเช่น target ผมไม่เน้นผมคลิกที่ target ครับคลิก1นครั้งมันจะเป็นการเลือกทั้ง series ผมสามารถกด delete เพื่อลบทิ้งได้นะครับแต่ถ้าอยากจะปรับแต่งตัวไหนเช่นตัวยอดขายครับผมอยากจะปรับแต่งเดลองทวนนะครับอยากปรับแต่งสิ่งใดให้ double click มันติกต๊กนะครับถ้าผมจะทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขไปที่ป้าย กราฟตรงนี้นะครับนัมเบอร์ครับฟอร์แมตโค้ดครับหลองทวนครับอยากให้ศูนย์หายไป3ตัวแล้วก็อยากให้มีคอมมาขั้นที่หลักพันถ้ามันเกินพันนะครับแล้วก็ทศิยมไม่โชว์แล้วกันแล้วก็มีคำว่า K ต่อท้ายด้วยผมใช้เป็นแพทเทิร์นชาร์คอมมาชาร์ารารารูนย์นะครับซึ่งข้อความตรงนี้แปลว่าถ้าเกินพันจะโชว์คอมมานะครับแต่ว่าทศิยมไม่หายไป3ตัว คอมแม่อีกทีหนึ่งครับนะต่อด้วยคำว่าอะไรคำว่า K ก็ต่อเข้าไปเป็นเหมือนเป็น l a เ e l แปะข้างหน้านะครับ Add ครับโอเคนำเสนอแบบง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างในการปรับแต่งกราฟประเภทกราฟแท่งโอเคแล้วเดี๋ยวกราฟถัดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคสให้ลองดูกราฟประเภทอื่นๆต่อติดตามในคลิปหน้านะครับ